ับกล่าวผมร้อยโทชัยวัฒน์ยุทธศักดิ์ผู้ครับกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากครับกองร้อยครับวันครับทุกข่าวของเราตั้งแต่วันที่21ครับว่ามีรถครับเป้าหมายครับวนไปวนมาในพื้นที่ของร้อยมาสี่ครับก็เลยตั้งครับแล้วก็ตัดข้ามถนนตรงเวลาประมาณกี่โมงเวลาที่ตรวจเป็นเหมือนที่เรียนที่ปล่อยตัวนู้นพี่แล้วไหลตามน้ำมาลอยเหมือนเมื่อปี44มันจะมีไปแล้วยกกระสอบเก้ครับแบบยกออกแล้วก็ซัดกับพื้นทำให้ได้ยินเสียงตุ๊บๆครับก็เลยส่องกล้องตรวจการมาครับจะทำความผิดน่าจะใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีครับคือมันจะหนีย้อนกลับแล้วเรามีพวกที่หนีข้ามไปฝั่งนู้นจากการดูร่องรอยไม่พบครับครับไม่พบการสวนกลับพบไปเข้าในพื้นที่ตอนไหนครับไม่วิ่งย้อนกลับมาลงเนี่ยไม่มาถึงเนี้ยทำไม่กระดานนะครับกระดานครับแล้วก็ลอยตัวเราข้างล่างมาก็ทำเหมือนที่โจรที่ผมบอกใช่ไหมต่อเข้าเป็นโจรแล้วเราข้างล่างมีถังอยู่ครับในถังยางเราใส่ถังมีถังยางน้ำกระเซ็นโดนเปียกอยู่จุดที่มันลงตรงนี้เพราะว่ามันจะไหลตามน้ำมาเลยครับมันจะไม่สูดไม่ได้เฉือนที่สูดของมันมันน่าจะขาดมั้งนี่ลอยตัดเลยนะเนี่ยครับลอยตัดใช่ครับพี่ครับหน้าที่จะเป้ไม่พอขอเป้ไม่พอเนี่ยอันนี้ก็เลยต้องใช้ถุงดำอยู่หนึ่งอันครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วว่าตะคู่ที่อยู่ครับมันตะคู่ตรวจพบโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนตกอยู่ประมาณ100เมตรครับโอเครีบไอ้เรียกโทรศัพท์แพ็คเกจจิ้งมันเป็นอย่างนี้ครับใช่แล้วก็ไอ้ที่เราแกะดูก็เหมือนกันไม่แล้วจะเป็นไอซ์หรือกีตามีนมาครับสัญญาณมีไอซ์เกจจิ้งกระตกเชื่อเลยเหล็กโดนนี้ไงหนักไปหน่อยครับเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันน่าจะเกินที่สิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปช่างอีกทีของเรามีกิโลไหมล่ะหนักไหมแล้วก็เดี๋ยวไปช่างกิโลแล้วเราจะดูดีว่าไอ้เป้เนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่ครับช่างทั้งเป้เลยนะวางยังไอ้ตัวว่า20ตันเอาอีกตัวดิกิโลแกะหนักมันไม่วางตั้งแต่เคยผอมเดิมก็แยกเอาไว้ทำของเต็มเลย4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 25 กิโลวางคนที่ฟันไม่ดีนะเดี๋ยวอาจจะมากินยาคืนเดี๋ยวแบบไปเคสนั้นเลยยิงค่อยๆบีบไม่ต้องแรงมากพอจับทางไว้นับไว้ประมาณ10วินาทีเห็นไหมเชื่อกูอย่างอุเทสตั้งนั้นขนาดทีนี้ก็ไอดีนติฟายว่าไอหรือคีตามีน